มันเป็นการชุมนุมที่แบบว่าแฟนม็อบกันบ่อยเนาะเพราะฉะนั้นแบบไม่ว่าเราจะไปปรากฏตัวที่ไหนแต่ละครั้งอ่ะนั่นเท่ากับว่า1คดีสูงนั่นหมายความว่าสมมติว่าเราไปชุมนุม7ที่เราโดนละ7คดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการโดนคดีของยุคปัจจุบันอ่ะแต่ละคนในตัวบุคคลอ่ะมันโดนกันเยอะมากมันไม่ใช่แค่คดี2คดีแต่บางคนอย่างเราอย่างเงี้ยเราหลัก20คดีซึ่งยังไม่ได้เยอะที่สุดนะคะยังมีมากกว่านี้อีกคือผลกระทบเนี่ยรุนแรงมากตรงที่ว่าหลายๆคนที่เขาโดนกันมากกว่า10คดีขึ้นไปอย่างเงี้ยอย่างเดือนหน้าอย่างเงี้ยพี่ไมค์ก็แบบศาลทั้งเดือนคือพอมันโดนคดีเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ใช่คดีที่ดองแบบหลักแบบ10ปีจะไปตัดสินอะไรเงี้ยมันคือคดีที่ฟาสต์แทร็กมากยิ่งโดนคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งตัดสินไวการดำเนินคดีในยุคปัจจุบันของการชุมนุมปี63 64เป็นต้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างเยอะมหาศาลมากแล้วก็บางคดีก็ไปไวมากเราก็จะเห็นว่าหลายคดีมันถูกตัดสินบางคนก็คือเข้าเรือนจำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งจากคดี112แล้วก็คดีผิดพรบชุมนุมแล้วก็พรกฉุกเฉินใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนึงที่กลุ่มนี้โดนจะเป็นกลุ่มเยาวชนใช่ด้วยใช่ไหมคะโดยส่วนมากก็จะเป็นเยาวชนเห็นถึงความแตกต่างจากสมัยยุคทั้งสองรุ่นไหมคะเห็นคือพอนั่งฟังแล้วเราก็มันก็มีพลวัตของมันเนาะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือรัฐไทยไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งตรงนี้เลยก็คือทำไมเราถึงชุมนุมกันต่อเนื่องมาแบบตั้งแต่เรายังเป็นเด็กอะอย่างพันธมิตรอย่างเงี้ยคือเราแบบกี่ขวบไม่ถึง10ขวบอะตอนนี้คือแบบเราจะ25อยู่แล้วอะค่ะคือเรื่องราวต่างๆอะมันหมักหมมสะสมมานานเนาะปี63 64 65 66พวกนี้ยังเรียกร้องกันอยู่เลยซึ่งมันไม่ปกติอะแต่เราอยู่ในสภาวะที่แบบไม่ปกติจนเราคิดว่ามันปกติไปแล้วอะเนาะมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องแบบสะสางปัญหาตรงนี้สักทีเราได้ไปต่อกันได้อะค่ะเหมือนทางการเสนอข้อเรื่องร้องเรื่องของพรบนิสกรรมนะคะอย่างนี้ทางเมจาคิดยังไงคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้ปลดล็อกการสักทีแล้วก็ไปต่อคือเราไม่ได้อยากมานั่งเล่นแบบนั่งดูการเมืองแบ่งขั้วกันไปแบ่งขั้วกันมาไอ้นั่นดีไอ้นั่นเลวไอ้นี่ช่วยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่รู้สึกว่าเราต้องการรัฐบาลที่สามารถทำให้คนในประเทศอะอยู่ร่วมกันได้จริงๆไม่ใช่แบบว่ามึงคิดต่างจากกูมึงไม่มีสิทธิ์อยู่บนโลกใบนี้หรือประเทศนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ารัฐบาลที่ดีอะจะทำให้ประชาชนที่ไม่ได้คิดเหมือนกัน 100% อะอยู่ร่วมกันได้เราต้องหาตรงกลางระหว่างกันนะคะแต่แน่นอนว่าความแตกต่างของคดีหรือแม้กระทั่งความคิดเห็นทางการเมืองกรณีของมาตรา112ที่อาจจะว่าคนรุ่นพันธมิตรหรือแม้กระทั่งแสดงบางส่วนก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้กับการที่จะนิโทษในคดีความแบบนี้ค่ะเราเข้าใจนะว่าแต่ละคนเขาก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่าเราอย่าลืมว่าคดีต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นม112เองก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันเบสมาจากเสรีภาพในการแสดงออกคือกฎหมายอะค่ะมันถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์อันนี้หนูอยากพูดตรงๆเลยว่าอะไรที่แบบยิ่งคุณไม่อยากไปแตะต้องอะคุณยิ่งต้องใคร่ครวญกับมันให้ดีว่ามันสมควรที่จะมีอยู่ไหมคือกฎหมายมันสร้างโดยมนุษย์อะเนาะแล้วมันก็อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วจริงๆไอ้มาตรา112เนี่ยมันถูกเดเวลอปมาจากมาตรา98ในสมัยประมวลกฎหมายอาญารศ.127ในสมัยยุครศ.5ที่เกิดการปฏิรูปบ้านเมืองรวมทั้งปฏิรูปกฎหมายด้วยแต่ก่อนโทษมันไม่สูงขนาดนี้นะโทษมันแค่แบบ3ปีถึง7ปีแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันเนี้ยมันเป็นขั้นต่ำ3ถึง15ปีเราเห็นพลวัตมันแล้วอย่างที่คุณหมอเวงพูดอะค่ะว่ามาตรา 112อ่ะมันถูกมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจริงๆเพื่อแบบเนี่ยค่ะกำจัดการแรงความเห็นความเห็นต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าถ้าละเอียดอ่อนแล้วเราไม่พูดถึงเลยอะมันถูกหรอคะคือเราเชื่อว่าอะไรในโลกเนี้ยมันสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์อะมันก็ต้องที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้อีกอย่างมาตรา112มันเป็นแค่กฎหมายค่ะ112ไม่ใช่ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์112เป็นกฎหมายที่เราเขียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแก้ไขมันได้หรือว่าพูดถึงมันได้อะแต่ปัจจุบันอะกลายเป็นว่าแค่พูดถึงแค่อ้าปากว่าม .112 อะเขาเดินหนีกันหมดเลยแค่มีคำว่า112คือคุณไม่แม้แต่กระทั่งจะดิสคัสถกเถียงกับมันด้วยซ้ำพอมีประเด็น112มาคุณปัดตกเลยนะคะคือไม่แม้กระทั่งจะเปิดโอกาสให้ได้เปลี่ยนความคิดเห็น
ก็คือสำหรับมุมมองของเบญจาเองก็มองว่าจุดยืนร่วมกันในทศกัณฐ์มันก็มองเรื่องของพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพนะใช่ค่ะค่ะถ้าไปมองในแง่ของคดีหรือมุมมองทางการเมืองแบบนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะหาทางออกร่วมกันได้ใช่ใช่คือเรามองว่าไม่ว่ามันจะเป็นคดีไหนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดค่ะทุกคนเลยนะเบสมาจากแบบเสรีภาพในการแสดงออกอ่ะแล้วอย่างลักษณะของการถูกดำเนินคดีมันก็เกิดขึ้นกับเยาวชนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นผลกระทบหนักที่เป็นจารู้สึกว่ามันควรที่จะต้องมาพูดคุยกันไหมคะจริงๆเยาวชนถามว่าพอเป็นเยาวชนแล้วมันอาจจะทำให้แบบว่าเอ้ยเรื่องสตอรี่เนี้ยมันดูน่าสนใจขึ้นเพราะว่าเด็กยังออกมาพูดถึงเลยแต่เราอยากบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเองหรือว่าคนที่พ้นขีดเยาวชนไปแล้วค่ะคือเราอยากให้ทรีตเหมือนกับว่าเราทุกคนก็คือประชาชนเราคือซิติเซนเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศนี้การปกครองของประเทศนี้ค่ะนะคะผมให้เป็นจานิดนึงค่ะโอเคเดี๋ยวขอไปเร็วๆหน่อยนะคะ